ิวัฒนาการของละครไทยในสมัยน่านเจ้าจากการค้นคว้าหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าสมัยนะจาจักน่านเจ้าไทยมีนิยายอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องนามาโนราเป็นเรื่องของพวกไตนามาโนราเพี้ยนมาจากนางมโนราจากคำว่านางเพี้ยนไปเป็นคำว่านาเรื่องราวจะเป็นเช่นเดียวกับเรื่องพระสุทนกับนางมโนราที่เรารู้จักกัน จากการศึกษาไม่ปรากฏภาพนามาโนราในสมัยน่านเจ้าแต่จมีส่วนคล้ายคลึงในเรื่องการแต่งกายกับนางมาโนราในวรรณกรรมสมัยรยาดังภาพ